สวัสดีครับเราชาว RC บุรพานะครับผมวันนี้เรามีรถกระบะ D-Max แต่งเครื่องเสียงระบบลำโพงบลูทูธนะครับผมตัวนี้นะครับเราได้คัดสรรสินค้าคุณภาพมาแนะนำท่านผู้ชมนะฮะวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอการประกอบเครื่องเสียงรถบังคับกระบะ D-Max ตรงนี้นะฮะในการผ่ากระบะนะครับแล้วก็จะมีสีให้เลือกก่อนทำนะลูกค้าสามารถเลือกสีสันก่อนลงมือทำได้นะครับผมเริ่มตั้งแต่การตัดชุดลำโพงนะฮะชุดตู้ลำโพงนะครับเป็นไม้นะฮะไม้อัดตัดเป็นชิ้นนะฮะนะครับแล้วก็เอามาประกอบรวมกันนะฮะรุ่นนี้จะเป็นลำโพง2ดอกหลังกระบะนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเราประกอบเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะฮะก็เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะเป็นแนวทางนะท่านผู้ชมที่มีความสามารถที่จะทำได้ดีกว่านี้ก็นะครับเป็นความรู้นะฮะมาแบ่งกันใช้กันนะผมนี่ฮะการทำนะประกอบตู้ประกอบไฟเข้าไปนะฮะลงสีหุ้มหนังอะคริลิกผสมนะครับจะมีไฟในตู้นะผมโดยการเก็บงานพ่นสีดำด้านหลังของตู้ลำโพงนะเพื่อกลบกลืนกับโครงรถนี่ก็จะเป็นชุดปลอดคอนโทรลของระบบบลูทูธนะฮะโครงรถของขับเคลื่อน4ล้อเทอร์โบนะฮะแรงตัวนี้นะครับแล้วก็บอดี้ที่เราทำการเจาะนะฮะเจาะเพื่อจะติดตั้งลำโพงเข้าไปนะครับผมนะฮะพอเจาะเสร็จแล้วนะฮะเราจะติดตั้งโดยการยึดน็อตทุกจุดนะฮะยึดน็อตนะฮะเป็นการยึดน็อตเพื่อแข็งแรงที่สุดนะฮะจากการทดลองมาหลายทางนะก็เป็นน็อตที่ดีที่สุดครับผมตัวนี้ครับมีระบบรองรับระบบชาร์จด้วยชาร์จของตระกูล Samsung นะแจ็ค Samsung นะฮะท่านผู้ชมนะครับใช้ไฟ5โวลต์ชาร์จนะครับตัวนี้นะฮะรองรับระบบบลูทูธ SD card แฟลชไดรฟ์ FM แล้วก็หูฟังได้นะครับผมเราประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นรถเครื่องเสียงพร้อมใช้งานสวยๆ1คันนะก็ใช้เวลาทำประมาณ1วันนะครับต่อ1คันนะฮะตัวนี้นะครับเมื่อเสร็จงานแล้วเราก็จะมาเทสสินค้ากันนะเทสสินค้าว่าเครื่องเสียงนี้ดังดีแค่ไหนนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเครื่องเสียงตัวนี้ดังดีมากๆนะครับผมดังเปิดสามบ้านสี่บ้านเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะเครื่องเสียงบ้านนี่หลบเลยนะครับผมนะแสงสีครบนะเปิดฟังเพลงชิลๆหรือจะแดนมันๆกับเพื่อนนะฮะเพื่อนมาเที่ยวเพื่อนมาหานี่จัดได้เลยครับผมนะครับหรือจะซื้อเป็นของขวัญให้ลูกนะครับหรือใช้เองด้วยนะฮะฟังเพลงแทนในบ้านฟังเพลงลูกทุ่งเป็นลูกกรุงนะฮะนี่ครับแนะนำอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมที่เรานะฮะราคาเพียงพันกว่าบาทเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมนะสินค้าที่สามารถแตะต้องได้คุณภาพสูงนะครับ RC บุรพาที่เดียวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการใช้งานระบบบลูทูธกันนะครับผมนะฮะไปติดตั้งค่านะครับผมไปติดตั้งค่าไปเปิดบลูทูธนะฮะเปิดบลูทูธก่อนนะครับจากนั้นเราก็เลือกสัญญาณที่ตัวรถเนี่ยเขาจะปล่อยสัญญาณออกมานะครับเราต้องเปิดตัวรถก่อนนะถึงจะปล่อยสัญญาณออกมานะครับนะฮะกดคนนี้เข้าไปนะครับชื่อว่า Y9 รุ่นนี้นะจะมีเสียงตึงๆนะฮะรถที่เสียงแจ้งเตือนเข้ามาว่าชนต่อแล้วนะครับจากนั้นเราสามารถที่จะเปิด Activation เปิดเพลงได้เลยนะฮะในสมาร์ทโฟนของเรานะครับนี่นะฮะในสมาร์ทโฟนเราสามารถควบคุมเล่นเสียงบล็อกเสียงได้นะครับฟังงานผ่านมือถือได้เลยWe'll be right back.
พอนะครับพี่กบครับยังมีฟังก์ชันในการมีเสียงสายโทรเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เครื่องเสียงรถลมเนี่ยรับเสียงรับสายได้นะครับแล้วก็จะมีลำโพงออกมามีเสียงออกมาที่ลำโพงของตัวรถเราครับเรียกว่าสุดคุ้มจริงๆในการใช้งานรุ่นนี้นะครับผมในตัวรถเราจะมีไมโครโฟนนะฮะเพื่อสามารถสนทนาผ่านผู้สายได้ในขณะที่เราเล่นเพลงอยู่นะครับผมนะฮะเรียกได้ว่าสุดคุ้มจริงรถคันนี้สามารถที่จะบังคับไปด้วยแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยได้นะครับลูกค้าหลายคนสงสัยในข้อนี้มากๆครับผมก็บอกเลยว่าครบจริงๆฮะบังคับไปด้วยวิ่งไปด้วยได้เลยนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราครับทาง YouTube นะฮะก็ฝาก Subscribe ให้ด้วยนะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ฮะนะครับแล้วก็ลูกค้าที่สนใจสินค้าของเราครับสามารถติดต่อเข้ามาโดยตรงนะ0704-8474นะครับหรือจะเป็น LINE ID ก็เป็นเบอร์โทรเลยครับผมเป็น ID LINE นะครับ